นุกสุธิดาโพสต์ถึงลูกชายส่งเรียนด้วยตัวเองโดยที่อีกฝ่ายไม่เคยช่วยทำเอาคุณแม่คนสวยนะคะอย่างนุกสุธิดาปลื้มใจสุดๆค่ะหลังจากลูกชายน้องป่าแปงได้รับคำชมจากคุณครูที่โรงเรียนนะคะและได้รับประกาศนียบัตร2ใบคุณแม่ก็เลยมาโพสต์เปิดใจถึงลูกๆค่ะถ้ารักแม่ขอให้อ่านให้จบโดยขอบคุณโรงเรียนนะคะที่ช่วยดูแลส่งเสริมผลักดันให้ลูกเก่งขึ้นพร้อมชื่นชมโรงเรียนแห่งนี้ที่แม้จะเป็นโรงเรียนอินเตอร์แต่ก็มีข้อดีหลายอย่างของในร้านค้าก็ขายไม่แพงครูก็เอาใจใส่เด็กค่าเทอมก็อยู่ในราคาที่รับได้นุกสุธิดาโพสต์ลงใน IG นะคะจากก้นบึ้งหัวใจข้อความถึงลูกชายว่าถึงลูกๆรักแม่อ่านให้จบวันนี้คุณแม่ตัวลอยเลยค่ะลูกป่าแปงได้รับคำชมจากครูและประกาศนียบัตร2ใบต้องขอบคุณทุกคนที่โรงเรียนที่ช่วยดูแลส่งเสริมผลักดันให้ป่าแปงเก่งขึ้นอันนี้แม่ไม่เกี่ยวเลยแต่คุณคะเวลาไปโรงเรียนลูกก็แอบเขินๆนิดนึงเพราะนอกจากจะไปคุยกับครูแล้วเราก็ต้องแอบแวะไปคุยกันกับส่วนต่างๆอีกเช่นไปถามพนักงานในร้านค้าของโรงเรียนว่าน้องกินอะไรบ้างเดินกับใครมีแฟนหรือยังโอ้ยเหมือนไปตามสืบเรื่องผู้ชายซึ่งจริงๆทั้งชีวิตยังไม่ตามผู้ชายขนาดนี้เลยแล้วสำหรับใครที่กำลังดูโรงเรียนให้ลูกอยู่อยากแนะนำโรงเรียนนี้นะคะข้อแรกจ่ายจบจ่ายจบคืออะไรคือจ่ายค่าเทอมครั้งเดียวจบไม่เก็บยิบย่อยไม่มีค่าสันทนาการต่างๆเพิ่มเติมมากมายเหมือนโรงเรียนอื่นๆข้อ2ร้านค้าที่ขายในนั้นขายของไม่แพงราคาเท่ากับร้านสะดวกซื้อทั่วไปไม่ได้ขึ้นราคาเหมือนบางโรงเรียนข้อ3ครูและพนักงานทุกคนมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับเด็กและเอาใจใส่เด็กดีมากอันนี้ดีจริงข้อ4ค่าเทอมพอรับได้ไม่ได้แพงตาแหกสำหรับข้อสุดท้ายวงเล็บข้อ4อยากบอกว่าแม่ส่งคนเดียวนะจ๊ะทางพ่อไม่เกี่ยวไม่เคยส่งเสียอะไรเลยค่าเทอมก็ไม่เคยจ่ายจริงๆแล้วตามกฎหมายต้องจ่ายนะจ๊ะอันนี้อยากให้ลูกๆรับทราบไว้ด้วยว่าแม่เหนื่อยมากแล้วก็รักมากเช่นกันหาเงินส่งลูกเรียนทำงานบ้างทำทุกอย่างได้เพราะรักนะจ๊ะแม่เท่ากับควายเหล็กจ้าขอบคุณป้าแปงที่ทำให้แม่มีแรงหาเงินมาเลี้ยงดูลูกต่อไปนะจ๊ะโดยมีแฟนๆนะคะเข้ามาอ่านโพสต์ดังกล่าวต่างก็ชื่นชมคุณแม่คนเก่งแล้วค่ะเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆขณะที่เพื่อนๆในวงการนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ปรบมือชื่นชมด้วยกันแล้วค่ะอาทิเอ็มอภินันเกตนรากรโอ๊ตพรรคจีราเป็นต้นแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ที่สองมากๆเลยแล้วค่ะทางเราก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับสาวนุกแล้วกันนะคะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ